ชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวปฏิบัติการดับไฟป่าที่ตำบลแม่พูนอำเภอลับแลต่อเนื่องเป็นวันที่3พร้อมทั้งกำหนดแนวทางเยียวยาชาวสวนผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจังหวัดอุตรดิตถ์เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมณฑลทหารบกที่35กองพันทหารปืนใหญ่ที่20สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางปฏิบัติการดับไฟป่าที่หมู่ที่6และหมู่ที่8ตำบลแม่คูนอำเภอลับแลต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังจากเมื่อช่วงสายวันนี้ได้เกิดการปะทุขึ้นอีกครั้งแต่ยังอยู่ในวงที่จำกัดไว้เหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้นับเป็นครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีในพื้นที่ป่าและสวนผลไม้ของเกษตรกรทั้งทุเรียนลองกองลังสาดได้รับความเสียหายรวมกว่า 2,000 ไร่ดังนั้นหลังปฏิบัติการดับไฟป่าเสร็จสิ้นลงสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการต่อไปคือการเยียวยาชาวสวนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นเนี่ยจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับกระบวนการนะฮะหลังจากที่เราได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็จะมีกระบวนการในการสมัครในการที่ให้เปิดโอกาสให้ราษฎรมาแจ้งความเสียหายซึ่งในพื้นที่นี้ก็มีพื้นที่ร้อยกว่าไร่นะฮะก็จะเป็นหมู่แปดพื้นที่ตำบลแม่พูนซึ่งก็มีลองกองลังสาดแล้วก็ทุเรียนนะที่เป็นแหล่งหลักนะครับโดยเฉพาะหลงลินลับแลสำหรับชาวสวนที่ได้รับผลกระทบซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีหลายสิบรายนั้นทางการยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะจะบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือทั้งในระยะเฉพาะหน้าและการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในระยะยาวด้วยประพันธ์หง21ถ่ายภาพยุวรรณดาพานทองรายงานจากเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเราไปต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งกันบ้างค่ะซึ่งขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งก็ได้แผ่ขยายเป็นวงกว้างแล้วก็ยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะหลายพื้นที่ทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพืชผลทางการเกษตรออกผลผลิตน้อยค่ะหลังจากขาดน้ำหล่อเลี้ยงและแห้งตายเป็นจำนวนมากด้วยค่ะเกษตรกรที่ปลูกต้นรักหลายรายในพื้นที่ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ต้องตัดต้นรักที่กำลังเหี่ยวเฉาทิ้งหลังภัยแล้งคุกคามพื้นที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นน้ำในคลองสาธารณะแห้งขอดต้นรักที่ปลูกไว้จำนวนมากยืนต้นเหี่ยวเฉาตายเก็บผลผลิตขายไม่ได้บางคนต้องรีบตัดต้นรักที่ปลูกไว้ทั้งหมดให้เหลือแต่ตอเพื่อรอแตกกิ่งใหม่ในช่วงฤดูฝนส่วนนาบัวของนายกุศลเสกสิริอายุ67ปีชาวบ้านตำบลสำราญจังหวัดยะโสธรซึ่งปลูกไว้กว่า6ไร่เพื่อส่งขายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็ทำให้ต้นบัวเริ่มแห้งตายเหลือนาบัวที่ยังพอเก็บดอกได้แต่ว่ามีขนาดเล็กไม่สวยงามเพียง3ไร่เท่านั้นส่งผลให้ขาดรายได้ไปกว่าครึ่งในแต่ละวันเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านหนองบัวอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครต้องเร่งสูบน้ำจากคลองชลประทานมากักเก็บเพื่อสำรองไว้ในบ่อน้ำริมแปลงมะเขือเทศหลังจากปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูลลดลงเหลือเพียงร้อยละ 33.2 ของความจุเขื่อนส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหามีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกน้อยลงต้องจัดสรรใช้อย่างประหยัดขณะที่เกษตรกรชาวตำบลพรสำราญอำเภอคูมวงจังหวัดบุรีรัมย์กว่า20ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งไม่มีน้ำในการทำนาปรังและเพาะปลูกพืชผักส่งขายต้องออกหาตระเวนรับจ้างตัดอ้อยจึงมีรายได้เพียงวันละแค่200บาทเพื่อนำมาเลี้ยงครอบครัวบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงหน้าแล้งนี้ไปต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่บ้านโคกสมบูรณ์ตำบลบ่อแก้วอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53ร่วมกับอำเภอวังหินนำเครื่องจักรกลรถแมคโครและเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมกำลังพลและชาวบ้านกว่า400คนร่วมกันขุดลอกลำห้วยดวนนำวัชพืชไปทำปุ๋ยหมักแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุขทางด้านนายธีรวุฒิสุคนทประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายติดตามดูความคืบหน้าการฟื้นฟูเหมืองหลวงเพื่อจัดระบบการส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 20,000 ไร่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลป่าตึงตำบลแม่จันตำบลสันทรายและตำบลจอนสวรรค์จังหวัดเชียงรายค่ะ
จากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างที่คุณชนิดาภาบอกนะครับว่าขณะนี้นั้นขยายเป็นวงกว้างเกษตรกรต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการทำนาหันมาปลูกพืชระยะสั้นมาดูเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตรครับหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่ยมนั้นและก็ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ประชาชนใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนการทำนาเพาะปลูกนะครับมีปริมาณไม่เพียงพอติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับนี่คือปริมาณน้ำในแม่น้ำยมแม่น้ำสายหลักที่ประชาชนใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนการทำการเพาะปลูกซึ่งพบว่ามีปริมาณที่ไม่เพียงพอหากต้องการจะทำนาจะทำได้ก็เพียงแค่ปลูกพืชใช้น้ำน้อยเท่านั้นด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถึงเวลาแล้วที่พี่น้องเกษตรกรชาวพิจิตรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเพาะปลูกจากการปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมากเช่นการทำนาหันมาปลูกพืชระยะสั้นใช้น้ำน้อยก็ที่มาปลูกถั่วนะคะก็เป็นช่วงที่กระทบภัยแล้งแล้วก็พื้นนาของเราก็ว่างเปล่าว่างเว้นจากการทำนาแล้วเราก็ไม่มีพืชอะไรที่จะทนแล้งเพราะช่วงนี้ภาวะแล้งน้ำในเขื่อนมีน้อยก็เลยจึงชวนชาวบ้านได้หันมาปลูกถั่วซึ่งเป็นการลดต้นทุนโดยหน่วยงานต่างๆเช่นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดก็ได้คำแนะนำรวมถึงใบตารางการปล่อยน้ำของชลประทานก็มีออกมาเป็นระยะว่าไม่สามารถที่จะปล่อยน้ำให้เกษตรกรได้จึงให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยราคาต่อเกวียนก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะเกวียนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเฉพาะถั่วเขียวเราขายได้ประมาณเกวียนละ 50,000 กว่าบาททั้งนี้เพื่อลดความเสียหายลดการสูญเสียที่เกิดจากปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเรื่องต่อไปเราไปดูการที่กรมทรัพยากรน้ำชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เรียกว่า e-bidding เป็นไปอย่างโปร่งใสและก็มีมาตรฐานป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะขุดลอกคูคลองซึ่งเป็นกระแสว่ามีการใช้วิธีพิเศษและอาจเกิดการประพฤติมิชอบขึ้นนั้นนายสุพจน์โตวิจักชัยกุลอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีนี้ว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำให้กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสโดยโครงการเล็กที่มีงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 500,000 บาทจะใช้วิธีการตกลงราคาหากเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะใช้วิธีการสอบราคาและโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปโดยเฉพาะโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำก็จะมีการใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันและป้องกันการหัวประมูลซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าร่วมประมูลได้ทั้งยังช่วยให้ราคาประมูลต่ำกว่าราคากลางอีกด้วยจากเดิมในอดีตที่ใช้วิธี e-auction ปัจจุบันมาใช้เป็น e-bidding เพราะได้พิสูจน์แล้วก็ได้วิเคราะห์กันหมดแล้วครับว่าวิธี e-bidding เนี่ยเป็นวิธีที่จะสามารถป้องกันการทุจริตหรือการหัวประมูลได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมมากที่สุดในปัจจุบันเน้นว่าเราใช้กระบวนการ e-bidding ทั้งหมดสำหรับโครงการที่เกิน2ล้านบาทขึ้นไปก็จะไม่มีการใช้วิธีพิเศษนะครับสำหรับวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding จะดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางซึ่งผู้ประกอบการรวมทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานจะไม่สามารถทราบได้ว่ามีผู้ใดบ้างที่อยู่ในระบบและมีการบันทึกข้อมูลในระบบอย่างชัดเจนไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้ทำให้เกิดการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรมที่สุดในปัจจุบันและโครงการต่างๆของกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระบบที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใสตามที่รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายอย่างเคร่งครัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรมทรัพยากรน้ำจะมีการปรับแผนในบางโครงการอันมีสาเหตุมาจากบางโครงการซึ่งเป็นโครงการท้องถิ่นได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วนจึงได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่อื่นในอำเภอและจังหวัดเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบางโครงการที่เข้าไปดำเนินการอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่สามารถใช้งานได้ดีมากพอก็จะมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมบางโครงการได้ก่อสร้างไปแล้วโดยโครงการท้องถิ่นนะครับ
แล้วก็บางโครงการเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่เข้าไปแล้วก็อาจจะทำความไม่สะดวกให้กับประชาชนหรือใช้งานได้ไม่ดีมากพอเราก็ลงรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ขยับกันนิดหน่อยนะครับซึ่งในทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องทำให้เสร็จภายใน31มีนานี้ตามกำหนดอยู่แล้วนะครับขณะนี้ได้เสนอแผนงานไปยังสำนักงบประมาณให้พิจารณาแล้วหากสำนักงบประมาณอนุมัติแผนการดำเนินงานก็จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding ได้ทันทีโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31มีนาคม2559